กรณีนี้เท่าที่ทราบข้อมูลณขณะนี้ทราบว่าผู้ก่อเหตุเองเป็นเยาวชนนะครับอายุ14เองนะจ๊ะกรณีที่ Terminal 21นะครับก็จะเป็นโจทย์ที่ทหารแน่นอนครับก็จะมีความต่างเรื่องของอายุและเรื่องของความทุกเรื่องของมืออาชีพนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นโจทย์ที่ทหารแล้วก็ได้รับการฝึกฝนเรื่องการใช้อาวุธมาโดยเฉพาะแต่กรณีที่แปลกใจคือเป็นเยาวชนที่มาก่อเหตุแต่ถ้าที่ทราบข้อมูลณขณะนี้เช่นกันนะครับว่าเหมือนกับว่าการแต่งกายมีการใส่เกงลายพรางทหารครับอันนี้จะต้องมาดูสาเหตุมูลเหตุแรงจูงใจอีกครั้งนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ก่อเหตุเนี่ยจุดประสงค์เพื่ออะไรแต่แน่นอนครับข้อมูลตรงกันคือก่อเหตุในห้างสรรพสินค้าซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่มีคนเนี่ยจำนวนมากและประการสำคัญคือพารากอนเนี่ยเราทราบดีว่าอยู่กลางเมืองเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสถานีสำคัญถูกไหมครับตรงสยามแล้วก็ประการสำคัญเลือกช่วงเวลาในการก่อเหตุซึ่งเวลาประมาณ16นาฬิกาเศษเราก็รู้ทราบกันดีว่าคนกำลังเริ่มเยอะเลยนะครับครับใช่ครับคนที่กำลังเริ่มมาแล้วซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่น่าจะต้องศึกษาข้อมูลในเชิงลึกทั้งว่าใครจริงๆว่าเกิดจากอะไรนะครับคนที่ก่อเหตุเองเนี่ยคงจะเลือกสถานที่เลือกช่วงเวลาครับประการสำคัญคือพารากอนอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานตำรวจชาติแต่ท่านพอจะเป็นท่านของนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่มีการเรียกประชุมระดับในตำรวจระดับสูงนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจชาติเพราะว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติรับตำแหน่งใหม่ครับก็มีการประชุมมอบนโยบายฉันผมกำลังได้ข้อสังเกตได้ว่าผู้ก่อเหตุเองเลือกวันเวลาสถานที่และจุดเกิดเหตุแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่ามีการเจตนามีการวางแผนเตรียมการมาครับแล้วก็ส่วนจะดูว่าเป็นพฤติกรรมเลียนแบบหรือไม่อาจจะต้องมาดูข้อมูลในข้างๆของเด็กคนนี้นะครับน้องคนนี้ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยหลักฐานการหาข้อมูลทางโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตของเขาการท่องเด็ดอะไรพวกนี้แล้วก็รูปแบบพฤติการการก่อเหตุในลักษณะนี้ในบ้านเราเนี่ยจะผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะมีอายุที่มากกว่านี้ครับอาจารย์แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันแค่14ปีเท่านั้นเองนะครับในทางอัจฉริยวิทยาเนี่ยมันสามารถที่จะถอดรหัสอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของอายุของผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับอาจารย์ครับครับประการแรกอาจจะต้องไปดูก่อนว่าน้องที่ก่อเหตุนะครับครับสภาพจิตใจเป็นอย่างไรการรวมเลี้ยงดูครอบครัวมีปัญหาอะไรไหมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนที่อยู่รอบข้างเขาคนใกล้ชิดคนไว้ใจอะไรเกิดมีปัญหาขัดแย้งอะไรกันหรือไม่ครับดูประเด็นแรกนะครับค่ะสองคือสภาพแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการคบเพื่อนการไปเรียนหนังสือเพราะวัยอยู่ประมาณนี้น่าจะอยู่ระหว่างวัยเรียนถูกไหมครับครับก็ต้องดูว่ายังอยู่ในวัยเรียนไหมปัญหาการศึกษามีอะไรไหมมีปัญหาการคบเพื่อนมีอะไรไหมครับหรือมีความกดดันขนาดมีอะไรจะจัดอะไรประการต่อมาอย่างที่เรียนไปคืออาวุธปืนครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับตรงที่ว่าทำไมน้องเขาสามารถจะนำอาวุธปืนมาได้ครับใช่ครับเพราะปกติเป็นไปได้ยากมากซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเรากำลังจะครบ1ปีเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูนะครับครับเรื่องตอนก่อเหตุและเชื้อปืนก็ยิ่งสะท้อนเห็นว่าเอาแล้วแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการดำเนินการมาตรการป้องกันเฝ้าระวังเรื่องการเชื้อปืนอย่างไรสร้างความเข้มแข็ง